ดีค่ะพวกเรานะคะดิฉันนางสาวจิตรยาจำลองคอนะคะนิสิตคณะเภสัชศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่2ค่ะค่ะดิฉันนางสาวจิตรกรเทศรีนะคะนิสิตชั้นปีที่2คณะเภสัชศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาที่งานอะไรนะเมดคอสเมติกแฟร์นะคะประจำคณะเภสัชศาสตร์ของเรานะคะของปีการศึกษา25502560ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราก็ได้รับหน้าที่มาตรงบูธนะคะที่เป็นtest kitนะคะก็คือว่าเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการทดสอบสารละลายพวกสารต่างๆนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะในชีวิตประจำวันของเราเลยที่พวกสเตอรอยด์ไฮโดรฟิวโนนสเตอรอยด์อะไรพวกนี้นะคะก็จะเป็นสารอันตรายที่เราได้ฟังจากข่าวจากทีวีอะไรอย่างเงี้ยกันนะคะก็รู้กันอยู่สำหรับตรงนี้นะคะพวกเราสองคนก็จะมาแนะนำการทดสอบนะคะเกี่ยวกับสารปลอดนะคะในครีม2ผลิตภัณฑ์ครีม2ตัวนี้นะคะจากเขาตลาดทั่วไปเลยอ่ะเราจะมาเริ่มทดสอบกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะตักตัวอย่างใส่ในหลอดนะคะแล้วก็ใช้ประมาณไม่ต้องเยอะมากอะค่ะใช้ประมาณเท่าเม็ดถั่วเขียวอะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้คือเป็นชุดทดสอบที่พวกเรานะคะสามารถซื้อไปทำเองกันได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ทดสอบคิมของพวกเราได้เลยว่ามีสารปลอดหรือเปล่านะคะโดยชุดทดสอบอันนี้นะคะสามารถใช้ทดสอบได้ถึง10ครั้งเลยค่ะค่ะแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะใช้น้ำยาทดสอบปลอดหยดเข้าไปในการทดสอบนะคะก็จะมีผล2แบบก็คือเป็นเนกาทีฟกับโพซิทีฟนะคะซึ่งโพซิทีฟเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากสีของน้ำยาตัวนี้นะคะเป็นน้ำยาทดสอบตอนแรกจะเป็นสีฟ้านะคะถ้าเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีส้มนะคะสีส้มๆเนี่ยแปลว่าเป็นผลโพซิทีฟซึ่งหมายความว่าในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีสารปลอดค่ะแล้วก็จะเห็นผลนะคะว่ามันเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะสีออกส้มผลของครีมตัวนี้นะคะก็จะคือมีสารปลอดอยู่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นสีส้มซึ่งจะเป็นสีของสารชุดทดสอบนี้เลยก็จะไม่มีสารปลอดปนเปื้อนอยู่ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากไว้ว่าการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตามท้องตลาดทั่วไปเราก็ต้องศึกษาคุณสมบัติให้ดีนะคะแล้วก็ต้องเลือกที่เชื่อถือได้แล้วก็ผ่านมาตรฐานด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ